ะวันนี้นะครับผมมีสินค้ามาแนะนำกันนะครับผมนะวันนี้ก็จะเป็นเจ้านี่เลยนะครับผมนะก็เมื่อวานเป็นสแตนโนสตัวใหญ่นะครับผมวันนี้ก็จะเป็นสแตนโนสตัวเล็กนะครับผมนะนี่ก็จะเป็นแบบพับได้แบบประมาณนี้เลยนะครับผมอันนี้คือแบบตอนพับแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวเราจะมากางให้ดูกันเลยนะครับผมว่ามันจะกางออกมาเป็นแบบไหนนะครับก็อย่างแรกเราดึงอันนี้ขึ้นมานะครับผมนะปึ๊บแล้วก็กางตัวสแตนออกมานะครับนี่แล้วก็ส่วนตรงนี้จะเป็นขานะครับเราคลายตรงนี้ก่อนคลายปึ๊บเราก็กางขาออกมาได้เลยนะครับผมนะขาก็จะลักษณะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ความสูงนะครับผมน้ำปรับได้สองข้อตรงนี้นะครับผมนะตรงนี้นี่เราปรับข้อแรกนะครับผมนะข้อที่สองนะครับผมนะก็จะอยู่ลักษณะประมาณนี้นะครับผมนี่มีตัวหนีบหน้ากระดาษด้วยนะครับผมตัวหนีบกระดาษนะครับผมในการกระดาษตัวโน้ตปิวนะวางพวกหนังสือโน้ตพวก iPad นะครับผมวางได้นะครับผมนะนี่นะครับผมลักษณะจะประมาณนี้เลยนะครับผมนะก็วิธีเก็บก็เหมือนเดิมนะครับผมเราพับแบบนี้เลยนะครับเราหักลงนะแล้วเราหมุนน็อตตรงนี้ปึ๊บปึ๊บอย่างนี้ครับปึ๊บปึ๊บเสร็จแล้วครับเก็บง่ายๆนะครับผมนะพกพาสะดวกนะครับผมนะพกไปต่างจังหวัดไปเล่นดนตรีข้างนอกนะครับผมนะนี่เลยนะครับผมนะก็เจ้าสแตนโนสพับได้ตัวนี้นะครับผมมันก็จะอยู่ที่ราคาตัวละ290บาทเท่านั้นนะครับผมนะคุ้มค่าเลยนะครับผมนะก็พับได้นะครับผมนะได้เปลืองเนื้อที่ด้วยนะครับนี่ก็ท่านไหนสนใจนะสามารถติดต่ออินบ็อกซ์มาที่ร้านได้เลยนะครับหรือท่านใดอยากจะมาดูสินค้าตัวอื่นที่ร้านก็เชิญมาได้เลยนะครับผมนะโอเคนะครับผมก็ต้องขอฝากร้านนุ้มสิบไว้ด้วยนะครับผมนะก็ไว้เจอกันใหม่ด้วยนะครับ